เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup7:10 น.ทั่วโลกป่วยโควิดกว่า 14.6 ล้านคนเสียชีวิตกว่า 600,000 รายขณะยอดผู้ติดเชื้อในสหรัฐวันเดียวกว่า 6.3 หมื่นคนอินเดียและบราซิลยังอ่วม7:26 น.นายแพทย์ระวีบอกไพรินทร์สุริยะใครนั่งพลังงานก็ได้ชี้นโยบายสำคัญกว่าตัวบุคคลและต้องเร่งปรับโครงสร้างราคาพลังงานทั้งระบบ7:37 น.ประธานสรทเผยทีมเศรษฐกิจใหม่ต้องเสียสละเข้าใจปัญหาขอให้ร่วมมือเอาประเทศออกจากวิกฤตให้เร็วล่าสุด7:49 น.กรมอุตุนิยมวิทยาเผยประเทศไทยตอนบนฝนเพิ่มอีสานตะวันออกฝนหนักขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ3-4เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup